สวัสดีครับเพื่อนๆเฟซเพนกวินฮัททุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมทุกคนนะฮะเทรดดิ้งการ์ดเกมออนไลน์นะครับตอนนี้ผู้เล่นหลายคนเพิ่งจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับแล้วก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าเราจะต้องซื้อโค้ดเติมเดียวเลยเหรอถ้าเราอยากจะได้การ์ดเยอะๆจริงๆแล้วไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นนะฮะมันจะมีวิธีที่สามารถหาซองการ์ดได้ง่ายๆอยู่เยอะเลยนะครับวิธีที่ผมจะแนะนำในวันนี้คือเทรนเนอร์ challenge นะครับเวลาที่เราเล่นเทรนเนอร์ challenge จบเนี่ยถ้าเราเล่นจบหมดเนี่ยเราได้ซองมาหลายสิบซองเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนไปทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับเมื่อเรากดเข้ามาที่เทรนเนอร์ challenge นะครับเราจะมีให้เลือก3จุดนะฮะเห็นไหมฮะ gold platinum แล้วก็ city championship นะครับแล้วก็เลือกระดับได้ด้วยนะฮะเวลาที่เราเข้าไปเล่นอันนี้นะครับเราจะได้ของรางวัลนะครับแตกต่างกันออกไปตามระดับของผู้เล่นนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้ดูก่อนนะผมเลือกแพลตินัมระดับฮาร์ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลือกกล่องนะครับหรือว่าทีมเด็กนั่นเองนะครับในนี้จะเล่นได้แต่ทีมเด็กนะฮะผมมีกล่องที่ซื้อมาใหม่ก็จะเป็น Earth Power กับและ Rallying Cry นะครับก็นี่คือข้ออีกอย่างนึงของการซื้อทีมเด็กนะครับให้เราดูที่เทรนเนอร์ชาเลนจ์นะครับอันนี้ผมสู้ไปครบทุกคนแล้วนะครับจริงๆมันจะปลดล็อกเราต้องค่อยๆสู้จากคนแรกนะมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะฮะลองกดเข้าไปดูที่คนสุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่า Next Reward ตรงนี้นะฮะมันอยู่ที่โปเกดอลล่านะครับ10โปเกดอลล่านะครับถ้าหากเราชนะเราก็ได้10โปเกดอลล่านะฮะแต่ถ้าหากเราเล่นนะครับดูนี่นะฮะเล่นจนครบ3ดาวแล้วนะครับดู Next Reward Next Reward เป็น Booster Pack ซึ่งก็คือซองการ์ดนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าหากเราอยากได้ซองการ์ดฟรีๆนะครับก็ให้เรามาเล่นตรงนี้ครับ Trainer Challenge นะฮะแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยครับให้มันครบ4ดาวนะครับมีผมเล่นมาจน3ดาวหมดแล้วนะครับแล้วก็รอไว้เพื่อจะมาเล่น4ดาวให้พวกเราดูนะครับว่ามันจะสามารถรับ Booster Pack ได้นะครับเอาละครับเราก็ไปเล่นกันเลยมันก็ไม่ยากนะครับเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาใช้ท่าอะไรนะครับเราก็เอาท่าที่ชนะครับไปสู้กับเขาเลยฮะผมจะเล่นซอฟเด็กนี้นะครับเจอกับคนนี้นะฮะ3ดาวนะครับถ้าชนะได้บูสเตอร์แพ็คครับไปเริ่มเลยฮะแล้วครับตอนนี้เราก็กำลังจะชนะแล้วนะครับสำหรับการเล่นกับคนแรกนะครับเพื่อเอาบูสเตอร์แพ็คนะเทรนเนอร์ชาเลนจ์นะครับอย่างที่เห็นครับเมื่อเราเลือกเด็กที่ชนะท่านมานะครับมันเล่นได้ง่ายมากๆครับโจมตีไปคูณ2นะครับโอกาสที่จะชนะมันง่ายมากครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่าเขาเพิ่งจะ KO ผมได้แค่ตัวเดียวนะครับและผมจะ KO กลับด้วยลาพลัสนะครับทีละ180ครับชนะท่านในเกมนี้เป็นแรงมากครับนะเมื่อชนะครับ Final Challenge Score ก็จะขึ้นนะครับเต็มเลยนะครับ4ดาวแล้วปุ๊บได้1ซองเลยเห็นไหมฮะง่ายมากๆครับเอาละครับคนนี้นะฮะเราเล่นเสร็จไปแล้วนะครับของรางวัลก็ได้ไปแล้วจบแล้วนะครับแต่ยังมีอีกครับนี่ครับคนนี้ครับเล่นจนถึง3ดาวแล้วเราไปเล่นต่อให้เป็น4ดาวกันเลยครับจะได้บูสเตอร์แพ็คอีก1ซองนะครับเขาเล่นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเราจะเอาธาตุพืชไปสู้ครับแล้วครับเรากำลังจะชนะเควินแล้วนะครับพืชนะครับชนะธาตุน้ำก็เลยเล่นได้สบายหน่อยครับชนะแล้วนะครับเห็นไหมฮะได้มา1ซองรอยสกายนะครับ2ที่ดีมากๆเลยนี่ครับจบไป2คนแล้วได้มา2ซองเห็นไหมฮะดูครับมีทั้งหลายคนนะครับถ้าเราจบได้หมดนี่เราได้มาเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกซองนึงแล้วกันครับอันนี้เป็นธาตุความมืดธาตุความมืดธาตุไฟฟ้านี่มันจะแพ้ธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเด็กนี้ครับไปกันเลยครับเทรนเนอร์แคนเดลนะฮะอยู่ในเทรนเนอร์ชาเลนจ์นะครับอย่าลืมนะครับว่าเล่นอันนี้นะครับเล่นกับบอทนะฮะมันสามารถเลือกทีมเด็กที่ชนะเขาได้นะครับ
ครับตอนนี้ก็ได้เวลาพัดเดฟิกแล้วนะครับจัดการเลยฮะรายการใบสุดท้ายครับ KO เลยดูท่าสโตเนตนะครับของโยไซดอนเรียบร้อยครับจัดการกับเดเนเนได้แล้วฮะชนะแล้วนะครับทีนี้ก็เทรนเนอร์ชาเลนจ์สกอร์จะขึ้นเต็มนะครับได้ดาว4ดวงต่อเต็มแล้วครับได้บูสเตอร์แพ็คมากเรียบร้อยครับซองที่3นะฮะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะผมเล่นให้ครบ4ดาว3คนผมได้บูสเตอร์แพ็คมา3ซองเลยนะครับดูที่คนนี้ครับเนี่ยถ้าเราเล่นจนเต็มนะฮะอีกประมาณ 15,000 XP นะครับแล้วก็ได้บูสเตอร์แพ็คอีกนะครับแล้วนี่ครับมีตั้งกี่คนครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับขอให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนมันครบ4ดาวนะครับถ้าเป็น3ดาวก็จะได้ปก10โปเกดอลลาร์นะครับนี่คือวิธีการนะฮะหาซองฟรีๆนะครับจากการเล่นเทรนเนอร์ชาเลนจ์นะครับอย่าลืมว่ามีคนกี่คนครับ1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 12คนและมีทั้งกี่ระดับครับมีทั้ง3ระดับนะฮะนี่ฮะโกลด์แพลตินัมแชมเปี้ยนชิพนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด30กว่าซองเลยนะครับที่สามารถให้เราได้ฟรีนะครับดังนั้นใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับแนะนำเลยครับมาที่เทรนเนอร์ชาเลนจ์ก่อนเลยครับเอาละครับเราลองไปเปิดซองฟรีกันเลยฮะซองนี้ได้มาฟรีนะครับจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ล็อกตรงนี้นะครับเปิดเลยซองกาลูล่านะครับได้เลยและ2ใบเปิดใบแรกได้ควีนกันนะครับเก่งเหมือนกันถ้าที่2ติดเอนที่4อันตี80จะถือว่าติดเอนที่เยอะไปหน่อยนะครับไปที่ได้แลนโทราหรือว่าลักสเล่นะฮะก็เท่ดีนะครับติด2 energy ตี40ตี3 energy ตี120นะฮะแล้วก็เสียดาเมจที่ตัวเองอีก30ก็ถือว่าโอเคนะครับเปิดอีกซองครับซองแอนัมฟอร์สนะฮะซองเก่งกล้าในการเก่งกล้านั่นเองครับไปดูกันเลยซองฟรีๆที่ได้ดักเทรนเนอร์ชาเลนจ์นะครับเอาอันนี้ดีนะครับ Dimensional Valley นะฮะได้บาคูองนะครับบาคูองตัวนี้ก็พูดตรงๆว่าไม่เก่งเท่าไหร่ป่ะซองสุดท้ายครับได้มาฟรีนะฮะ Rolling Sky นะครับซองเมกาเรซ่านะครับเอากันเลย EX หรือเปล่าโอ้ได้ EX จริงๆครับได้เรโกซ่า EX ครับท่าแรก intensifying burn นะครับติด energy เดียวตี10นะครับแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็น EX Pokemonการตี60นะครับและถ้า2ตี3 energy ตี Dragon Pulse นะฮะตี100นะครับโอ้โหถือว่าดวงดีมากครับได้ซองฟรีมา3ซองเปิดได้ EX 1ใบเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับลองซื้อ Steam Deck นะฮะที่เราสนใจครับพยายามซื้อให้มันธาตุค่อนข้างหลากหลายนะอย่าไปซื้อซ้ำธาตุที่เขามีให้เล่นนะครับเราจะได้สามารถเอาธาตุที่ว่าเนี้ยไปสู้กับ Trainer Challenge ได้ง่ายขึ้นนะครับยิ่งมีธาตุเยอะๆก็สู้ได้ครับอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกเลยนะครับ City Championship นะครับผมส่วนใหญ่จะไปปลดล็อกอยู่ที่ Platinum นะครับนี่ฮะเล่นให้หมดนะครับถ้าเล่นหมดนี่อย่างคนนี้ครับเห็นไหมผมยังไม่ได้เลยนะ Booster Pack ขอให้เล่นจบผมก็ได้ฟรีอีกแล้ว1 Booster Pack นะครับคนนี้ก็เหมือนกันครับยังมีอีก1 Booster Pack นะครับมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเล่นชนะเท่านั้นก็พอครับแล้วทีนี้เราก็จะได้2การ์ดมาฟรีเลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จบการแนะนำการเล่นใน Trainer Challenge Mode เพียงเท่านี้นะครับขอให้ได้การ์ดกันดีๆนะฮะสำหรับซองฟรีที่ว่านี้ครับแล้วมาเล่นกันเยอะครับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดออนไลน์นะครับสำหรับนี้จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ